สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ Mac View HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนต่อไปครับสระบุรีนี่กระโดดหนทางนะรถใช้เยอะจริงๆเลยนะครับพี่ประวัติครับท่านผู้มีการแขวงครับว่าตอนนี้ถนนเส้นทางเราเป็นยังไงบ้างครับสระบุรีครับก็นำเรียนถนนทางเราต้องยอมรับว่าดีแต่ก็จะมากับความเร็วของรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะเกิดรุนแรงเพราะฉะนั้นเองโจทย์ของเราเองอะไปได้ไม่ติดแต่ห้ามเกิดอุบัติเหตุรุนแรงก็จะยากมากสำหรับมันยากเลยครับมันไม่ง่ายเลยครับในส่วนของแขวงเองก็จะมีอยู่3ลักษณะการทำงานคือก่อนเทศกาลเองเนี่ยเราจะดูพื้นที่ทั้งหมดในส่วนที่เรารับผิดชอบว่าเชิงกายภาพอันตรายหรือไม่บกพร่องหรือไม่ป้ายสองข้างทางเนี่ยบดบังด้วยต้นไม้หรือไม่หรือป้ายไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาขายอะไรก็แล้วแต่เราดูก่อนสกรีนก่อนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ป้ายทางเรียงทางลัดตั้งแต่ก่อนเทศกาลครับแล้วก็อาศัยของจสร.ช่วยในระดับหนึ่งพอเข้าช่วงเทศกาลนะฮะทุกกิจกรรมที่ทำการขอสร้างทั้งหมดเองเนี่ยคืนสภาพ 100% นะฮะแล้วก็จุดกลับรถทั้งหมดทางราบไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินมิตรภาพไม่มีฮะให้กลับบนสะพานกลับรถอย่างเดียวอยู่เธอเกิดมาอย่างเดียวอย่างเดียว 100% ยอมไกลหน่อยปลอดภัยจากที่นำเรียนว่าความเร็วเกิดขึ้นแน่นอนแต่บังเอิญว่ารถเทศกาลเนี่ยจะมากกว่าเดิมอีก3เท่าครับไปเร็วไม่ได้หรอกครับตามกันไปการบริหารรถระหว่างเทศกาลเองเนี่ยเราก็จะมีกล้องผ่านในซอฟต์แวร์ Android Thailand Highway Traffic ที่เป็นซอฟต์แวร์เปิดทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้นะครับไปดูได้ในช่วงเทศกาลไม่ใช่ว่าของสระบุรีทั้งประเทศไทยที่เป็น Highway Department ก็จะมีหมดนะคุณจะไปไหนยังไงดูได้ฮะเพราะฉะนั้นเองสระบุรีก็ดูจากอยุธยาต้นทางรถของเรามาดูจากมอเตอร์เวย์ที่จะมารวมของเราแม่น้ำทุกสายไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกตะวันออกหรือมารวมกันที่พหลมาผ่องถ่ายที่เราเพราะฉะนั้นเองการได้การจัดการของเราเราเตรียมการละไม่ว่าตำรวจทางหลวงตำรวจพื้นที่ส่งต่อที่โคราชครับก็จะเป็นลูกลักษณะนี้หลังเทศกาลเรามาวิเคราะห์ว่าจุดต่างๆที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุเพราะอะไรป้ายเราพอไหมเพียงพอไหมป้ายจำกัดความเร็วอย่างที่ดีไซน์ไว้จุดต่างๆที่60-80เนี่ยป้ายเรามีกำกับไหมหรือว่าโดนชนถ้าไม่มีเราไปใส่เพิ่มเติมตอนนี้เองขยายผลตัวนี้เองไปใส่ทางสายหลองอุโมงต้นไม้จะมีทุกระยะที่เป็นโค้งเพราะชาวบ้านไม่เข้าใจว่าโค้งข้างหน้าอันตรายอันตรายวิ่งเท่าไหร่ครับไม่ทราบกำกับความเร็วให้เลยก่อนเข้าโค้ง60-80-80ตามสปีดลิมิตที่ออกแบบไว้แม้กระทั่งเพชรราชเองก็ออกแบบไว้แค่60เพราะฉะนั้นถ้าเกินจากนั้นคือส่วนปลอดภัยมีบางส่วนแต่ถ้าเกินมากๆคงไม่เอาไม่อยู่แน่นอนใช่ฮะจุดถนนที่ปลอดภัยสุดคือถนนที่ไม่มีจุดตัดครับแต่ในทางอุดมคติเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเองการบริหารใช้รถร่วมกันเนี่ยรถทุกกิจกรรมรถเร็วรถช้าต้องแยกกันให้ออกครับแต่ช่วงเทศกาลรถเยอะครับก็สามารถวิ่งไปในได้ความเร็วที่ตามกำหนดของกฎหมายโดยกายภาพของมันเองนะครับส่วนขึ้นเขาเองเนี่ยเราก็จะเปิดช่องทางพิเศษในการบริหารพื้นที่ครับออกไป4แล้วด้านช่องทางพิเศษอีกช่องนึงก็เป็น5เพราะฉะนั้นเองการรับลูกของอยุธยากับเราเองเนี่ยช่วงพหลการส่งต่อมิตรภาพไปถึงโคราชเองก็ต้องได้รับลูกส่งต่อครับก็ทำให้สถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บเสียชีวิตของสระบุรีลดลงนะครับตอนนี้งานต่างๆครับที่ท่านผู้ว่ามีเนี่ยจะประชาสัมพันธ์กับทางพี่น้องประชาชนชาวสระบุรีนะฮะต้องถามท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับพี่วัฒน์ครับทำยังไงครับพี่ผมขออนุญาตดำเนินอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการใน8มาตรการที่มีความสำคัญที่จะช่วยในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้ตายเป็นศูนย์ได้ครับในส่วนของจังหวัดสระบุรีเองผมเรียนเลยว่ามีความโชคดีที่ท่านผู้นำหรือท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการวางแผนในเบื้องต้นเป็นการบูรณาการเหมือนกับที่ท่านได้นำเรียนในเบื้องต้นบอกว่าเป็นการบูรณาการภาคประชารัฐทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นแล้วผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะเทศกาลเท่านั้นที่ท่านผู้ว่าจะเล็งเห็นว่าอุบัติเหตุใช่ไหมท่านทำต่อเนื่องมา
แต่ในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงสงกรานต์ท่านมาเน้นย้ำอีกทีเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ผมเรียนเลยครับทำง่ายเรามองอย่างนี้ฮะเรามองผลจากการประเมินบอกว่าแต่ละช่วงเทศกาลหรือในช่วงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นส่วนมากเกิดขึ้นในพื้นที่ถนนสายรองเราจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเพื่อจะลดลงมาได้อีกส่วนหนึ่งเราจะทำประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางซึ่งตอนนั้นการจราจรติดขัดมากโอ้แล้วจากพี่วิรัตเนี่ยได้ทำประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระบุรีแล้วก็ยังทำประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาในจังหวัดใช่ครับนี่มันก็ถึงเรื่องของการวางสื่อวางสื่อปัจจุบันผมในนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสื่อหลักเป็นของเราเองแต่พี่น้องวิทยุชุมชนเราได้ความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งเป็นสื่อส่วนกลางอย่างจสร้อยได้มีการคอนเนคชันกันนะฮะวิทยุแห่งประเทศไทยมีการรายงานวิทยุชุมชนนี่เหมือนกับทำเป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกันฮะบางช่วงที่มีการจราจรติดขัดเนี่ยผมอย่างที่นำเรียนนะฮะมีการเชื่อมต่อระหว่างแขวงแพทย์อะไรต่างๆข้อมูลจะไหลมารวมอยู่ที่ฝ่ายเลขาก็จะมีการบอกว่าเส้นทางตอนนี้ทั้งแขวงนะฮะทุกๆชั่วโมงเนี่ยจะมีภาพขึ้นและปัจจุบันท่านจะทราบดีว่าโลกของโซเชียลเนี่ยทุกคนไม่ว่าคนเดินทางก็ดีอยู่ทางเนี่ยเร็วมากนะฮะพอเข้าไปในโลกโซเชียลทุกคนก็จะรู้แล้วเส้นทางนี้ติดเส้นทางนี้บทเหตุว่าต้องอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีแผนรองรับตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะเรื่องของจุดตัดจุดแล้วมีจุดสกัดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเส้นทางลัดอย่างเมื่อสักครู่นี้ทั้งแขวนบอกว่าป้ายประชาพันธ์ชัดเจนแน่นอนอันนี้เป็นอีกมาตรการเลยผมนึกบอกการประชาพันธ์ที่ถือว่าโชคดีครับดีเยี่ยมมากเลยครับอีกท่านนึงครับผมเป็นเอกชนนะครับอยู่ในจุดนี้นะครับได้ช่วยเหลืองานของทางราชการมาตลอดนะครับคุณวิทูลศรีจำปาครับท่านผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้โดยสารจากรถครับได้ทำยังไงบ้างครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ครับบริษัทกลางครับผมในนามองค์กรเอกชนนะครับของบริษัทกลางนะครับก็จะเป็นนโยบายของผู้บริหารเลยนะครับช่วงเทศกาลก่อนที่จะเป็นวันของเทศกาลจริงๆนะครับเราจะมีคณะทำงานก็คือสายตรวจความปลอดภัยทางถนนนะครับขับรถสำรวจเส้นทางนะครับช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ก็จะขับรถสำรวจเส้นทางจากสระบุรีไปถึงบางปินนะครับเพื่อรายงานสภาพการจราจรว่ามีจุดเสี่ยงณตรงไหนบ้างรถประสบอุบัติเหตุหรือรถเสียนะครับเราก็ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้นะครับและหลังจากสงกรานต์นะครับเราก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับเข้ามานะครับเราก็จะสำรวจเส้นทางจากสระบุรีไปนครราชสีมานะครับเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางอีกเส้นทางนึงเพื่อดูว่าเส้นทางดังกล่าวนะครับปลอดภัยหรือไม่นะครับผมแล้วก็รายงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจซ่อมแซมนะครับอันนี้คือเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานเพื่อนพันธมิตรเราด้วยครับผมให้จังหวัดสระบุรีนะฮะรวมถึงเรารายงานในเว็บไซต์ thaiic.com ด้วยใช่ไหมครับถูกครับผมและก็ช่วงนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์สนับสนุนนะครับในการช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัยนะครับเช่นเปลย์บอร์ดนะครับเพื่อสนับสนุนให้กู้ชีพนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเพื่อบรรเทาผลร้ายนะครับป้องกันการเสียชีวิตนะครับก็จะได้ปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องนะครับผมและหลังจากเทศกาลสงกรานต์เราก็รณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบโครงการด้วยนะครับจะเป็นโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% นะครับเป็นโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% เรามีการดำเนินการมาทั้งหมด3ระยะนะครับและเดือนมิถุนายนเนี้ยเรากำลังจะดำเนินการระยะที่4นะครับโดยทั้ง3ระยะมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า60หน่วยงานนะครับทั้งหมด60หน่วยงานนะครับเราเข้าไปสร้างจิตสำนึกนะครับเพื่อให้เขารักในความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย 100% นะครับแต่ละหน่วยงานก็จะมีมาตรการบังคับเลยว่าจะมีกฎบัตรนะครับว่าถ้าพนักงานในองค์กรไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างเช่นปรับไม่ขึ้นเงินเดือนลดโบนัสนะครับผมอันนี้เรียกว่ามาตรการองค์กรใช่ครับเป็นมาตรการองค์กรนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโครงการที่เราดำเนินการอยู่นะครับเป็นโครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับซึ่งเราดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี51นะครับจะมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการกับจังหวัดสระบุรี5หน่วยงาน5โรงเรียนครับ5โรงเรียนทำไมถึง5โรงเรียนนะครับเราจะเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมที่สุดนะครับเพื่อขับเคลื่อนโครงการกับเราก็จะมีโรงเรียนเทพศิรินทร์ภูแคนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรีนะครับโรงเรียนอนุบาลทับกวางนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีและ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กนะครับกับเครื่องดูการอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ครับแหมขอบคุณคุณวิทูลมากๆเลยนะครับแหมตอนนี้ต้องถามพี่อภิวัฒน์ครับผมในฐานะเป็นเลขานะครับรวมๆหลายหน่วยงานนะครับทำครั้งนี้แล้วรางวัลแล้วนะครับมีแผนคราวหน้าหรือเปล่าครับว่าจะทำยังไงครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านให้นโยบายไว้ว่าในการดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยการชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่การรักษาแชมป์เป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าอันนี้ท่านได้ให้นโยบายไว้ว่าแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดสระบุรีต้องคงไว้ซึ่งความดีและความถูกต้องโดยพื้นฐานของประชาชนผู้ที่เดินทางใช้สัญจรต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในส่วนงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับก็จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จผลให้ได้นะครับครับแม่ท่านผู้ว่าครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคือจริงๆเนี่ยมาแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่ากับทีมสระบุรีเรื่องรางวัลที่ได้รับนะครับผมว่ารางวัลเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ได้รับคือความภูมิใจที่เราสามารถรักษาชีวิตประชาชนได้นะครับตอนนี้อยากให้ท่านผู้ว่าขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณใครบ้างครับท่านผู้ว่าครับก็งานนี้นะครับฟาร์มเฟรชผมถือว่าเป็นฟาร์มเฟรชของชาวจังหวัดสระบุรีทุกภาคส่วนหรือใช้คำว่าประชารัฐสระบุรีดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่หน่วยส่วนราชการพลเรือนตำรวจทหารนะครับภาคประชาชนนะครับภาคประชาสังคมหรือภาคธุรกิจเอกชนทุกคนมันมีส่วนร่วมกันหมดนะครับพระเอกจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เครดิตตรงคำว่าทุกคนนั้นเสียสละทุกคนนั้นอยากจะเห็นคนที่เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรีนั้นปลอดภัยและมีความสุขนะครับตรงนี้ผมได้บอกกับทุกคนว่าทุกคนเสียสละไม่ไปเที่ยวไม่ไปเรื่องส่วนตัวเนี่ยเสียสละมาเพื่อจะมาบริการมาดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นก็ขอถือว่าทุกคนนั้นคือทำบุญทำกุศลนะครับฉะนั้นเมื่อมีคนบาดเจ็บน้อยมีคนเสียชีวิตน้อยนั่นคือเราถือว่าพวกเรานั้นได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลได้ช่วยกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางผ่านจังหวัดสระบุรีอันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราและก็ที่สำคัญนะครับรางวัลนั้นเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากเพราะว่าต้องกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายยุคหลายสมัยเนี่ยท่านผู้ว่ากับทุกภาคส่วนอยากจะได้รางวัลนี้อยากจะลดจำนวนอุบัติเหตุอยากจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้น้อยหรือให้ได้ศูนย์เลยเนี่ยนะครับก็พยายามหลายหนทางแล้วก็เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนเราก็คงจะต้องรักษาคุณงามความดีมาตรฐานนี้ไว้นะครับเหมือนอย่างที่ทางท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดท่านได้พูดนะครับว่าเราต้องรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ครับนั่นหมายความว่าในช่วงปีใหม่นะครับหรือในช่วงสงกรานต์เทศกาลต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำให้จำนวนอุบัติเหตุน้อยลงกว่าเดิมและก็เสียชีวิตเป็นศูนย์ได้ยิ่งดีครับผมก็ขออนุญาตอวยพรจังหวัดสระบุรีนะครับขอให้ปีใหม่ที่ถึงนี้นะได้1ล้านบาทครับนะครับเป็นศูนย์เลยคือรู้แล้ว4รายเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถดำเนินการได้นะครับในปีใหม่เนี่ยคาดว่าดูแล้วประเทศใหญ่เราทำได้แล้วไม่เกิดแล้วนะฮะปีใหม่ก็คาดว่าน่าจะทำได้นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีนะครับคุณวิเชียรพุทธิวินยูนะครับท่านผู้ว่าและทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ